สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณลูกค้านะครับวันนี้เปลี่ยนจากแกะกล่องมาเป็นแกะถุงพลาสติกมากครับนะครับก็วันนี้จะมาแกะถุงพลาสติกสินค้าตัวนี้ครับนี่เลยนะครับเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คหรือเป้แบ็คแพ็คสำหรับใส่โน้ตบุ๊กที่มีขนาด 15.6 นิ้วนะครับยี่ห้อLenovo นะครับอันนี้นะครับ Lenovo ชัดเจนเป็นรุ่น B510 ครับนะครับตัวนี้จะเขียนไว้Lenovo B510 นะครับถ้าเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าได้ติดตามช่องก็จะเห็นว่าทางแอดมินได้แกะมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เป็นการแกะสินค้าโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับของแอดมินเองที่ซื้อมาใช้แล้วก็เขาก็จะแถมเป้แบ็คแพ็คใส่โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับราคาขายแยกก็จะหลักร้อยไปปลายนะครับแต่ทางร้านก็ขายถูกกว่านั้นนะครับแล้วก็รุ่น B510ให้สังเกตว่าแถบสีแดงจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าแถบสีแดงอยู่ตรงอื่นนี่ไม่ใช่รุ่น B510นะครับโอเคครับมาแกะกันเลยครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็น Lenovo นะครับผลิตมาสำหรับโน้ตบุ๊ก Lenovo แต่ก็คือท่านไหนที่มีโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นขนาด14นิ้ว 15.6 นิ้วก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าไม่ติดในเรื่องว่ามันเป็นยี่ห้อ Lenovo ส่วนท่านที่มีโน้ตบุ๊ก Lenovo อยู่แล้วแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเป้ใส่โน้ตบุ๊กตัวใหม่ก็ได้ตามตัวนี้เลยนะครับจุได้เยอะนะครับมาดูด้านหน้ากันเลยนะครับอย่างที่บอกว่านี่นะครับจะมีแถบแดงด้านหน้าก็นี่ครับจะเป็นที่ใส่นะครับก็ใส่ของใส่อะไรได้ด้านข้างนะครับอันนี้ส่วนอันต่อไปนะครับด้านบนนี้ก่อนนะครับไล่กันตามไปเลยนี่ครับเป็นช่องด้านหน้านะครับก็ใส่เอกสารใส่สายชาร์จหรืออะไรได้นะครับตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าด้านหน้านะครับใส่มือถือก็ได้นะครับนี่ใส่มือถือได้แล้วก็ตรงนี้ทำมาเพื่อเสียบปากกาหรือดินสอนะครับนะครับนี้นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันครับใส่น้ำบัตรใส่เศษกระดาษใส่อะไรได้หมดนะครับมีหลายช่องทีเดียวนะครับนี้ขั้นต่อไปก็เป็นซิปคู่นะครับเป็นซิปคู่ช่องนี้ก็แน่นอนว่าจะเป็นช่องใส่ตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับก็จะมีแถบที่เป็นตีนตุ๊กแกนะครับแล้วปิดนี้ก็จะเป็นใส่โน้ตบุ๊กนะครับให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับใส่โน้ตบุ๊กนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นใส่สมุดใส่หนังสืออ่านเล่นหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่องใหญ่ช่องหนึ่งจุได้เยอะครับจุได้เยอะมากเลยนะครับคราวนี้ มาถึงในจุดที่เป็นส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสายไว้แนบกับบ่ากับไหล่นะครับก็จะเห็นว่ามีบุกฟองน้ำข้างในแล้วก็เป็นสารเพื่อระบายความร้อนนะครับจะไม่แนบซะทีเดียวจะมีช่องเพื่อให้เหงื่อระบายได้นะครับตรงนี้แล้วก็พื้นสีแดงตัวหนังสือสีขาวระบุ Lenovo ชัดเจนนะครับอันนี้สองข้างด้านข้างทั้งสองข้างก็จะเป็นช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องใส่น้ำดื่มนะครับหรือจะใส่อะไรก็ได้นะครับใส่ของใส่อะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำดื่มนะครับขวดเล็กไว้เวลาเราเดิน
ทางไกลหรือว่าเดินบ่อยก็จะมีน้ำไว้ตรงนี้นะครับไว้เวลาดื่มแก้กระหายมีทั้งสองด้านเลยก็ยางรัดก็แน่นดีครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นที่หิ้วในกรณีที่เราไม่สะพายหลังนะครับก็สามารถหิ้วได้ก็บุกฟองน้ำนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับนุ่มดีครับอันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินลองเอาโน้ตบุ๊กแล้วก็เอาสิ่งของมาใส่อีกทีนึงนะเอาละครับแอดมินก็จะมีของตามที่เห็นด้านหน้านะครับด้านหน้านี้อาจจะมองไม่สะดวกมาดูที่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ได้ใส่ก็เป็นไมโครโฟนนะครับอันนี้ที่แอดมินใช้ในการอัดคลิปการไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเมาส์ต้องมีแล้วก็อันนี้ครับเป็นพวกอะแดปเตอร์แปลง USB Type-C เป็น Type-A นะครับ Type-A เป็น Type-C แล้วก็แฟลชไดรฟ์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับถุงผ้านะครับถุงผ้าอันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วก็พวกหนังสืออ่านเล่นนะครับแคตตาล็อกนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้สายชาร์จครับเป็นสายชาร์จแบบใหม่นะครับไว้พกไว้กับเป้โน้ตบุ๊กอันนี้เลยนะครับเพราะอีกหนึ่งตัวที่แถมมากับโน้ตบุ๊กก็จะอยู่ที่บ้านนะครับส่วนอันนี้ไว้กับเป้เวลาไปข้างนอกแล้วก็ไปร้านกาแฟไปร้านนู่นร้านนี่แล้วมีที่ชาร์จก็จะได้ชาร์จได้นะครับเป็นแบบใหม่เลยนะครับมีขายด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ครับเป็นทิชชู่ที่ได้มาจากถาดกาแฟมีจะเก็บไว้ใส่เป้ด้านหน้านะครับเพื่อในกรณีจะเช็ดทำความสะอาดโต๊ะหรือเก้าอี้ได้นะครับโอเคก็จะใส่ตามนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแอดมินอาจจะช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะใส่พวกถุงนี้ก็ได้นะครับเป็นทิชชู่ส่วนช่องต่อไปนะครับช่องต่อไปอาจจะเป็นช่องนี้นะครับเป็นช่องนี้ก็เลือกใส่ตัวที่ชาร์จนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเมาส์นะครับถ้ามีช่องก็ใส่ช่องตรงนี้ได้นะครับเหลืออะไรครับถุงผ้าถุงผ้าอาจจะใส่ตรงกลางก็ได้นะครับพวกนี้ไอ้อะแดปเตอร์กับแฟลชไดรฟ์ก็สามารถใส่ตรงช่องเล็กๆตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นสัดส่วนดีนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับสามารถเลือกใส่ได้นะครับแล้วก็พวกเอกสารที่เป็นหนังสือไว้อ่านเล่นหรือแคตตาล็อกอะไรที่เราไปเดินดูงานแล้วก็ได้มาก็ใส่ช่องกลางนี้นะครับจะหมดแล้วแต่ขาดอะไรไปขาดโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับนี่ครับโน้ตบุ๊ก Lenovo นะครับอันนี้ให้ดูก็เป็นของแอดมินก็ใส่ในช่องที่เป็นช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้ปุ๊บมันจะพอดีแล้วก็เอาแถบที่เป็นตีนลูกแกปิดนะครับรูดซิปนะครับตามนี้เรียบร้อยเย่นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเป้แบ็คแพ็คสำหรับโน้ตบุ๊กจะยี่ห้อ Lenovo หรือยี่ห้ออื่นก็ใช้งานได้สำหรับโน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วนะครับมีช่องจุเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นของแท้ที่ผลิตให้โน้ตบุ๊ก Lenovo นะครับโอเคครับใครสนใจก็ทักมาที่ LINE @ isenmore ได้เลยนะครับมีส่วนลดพิเศษครับ